สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ National Director Conference 2021นะครับในธีมที่ว่า Leadership Behind Closed Door นะครับ Leadership Behind Closed Door บทบาทของกรรมการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนะครับเพราะว่าท่านก็จะทำงานของท่านในห้องประชุมหรือบางครั้งก็นอกห้องประชุมด้วยแต่คนที่มีความสำคัญมากๆเลยนะครับของคณะกรรมการเนี่ยก็คือประธานกรรมการนี่แหละครับวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับ how to chair through tough time นะครับเป็นประธานเนี่ยทำอะไรการเป็นประธานในช่วงที่เรียกว่าต้องเรียกว่าช่วงที่มันไม่ธรรมดานะครับช่วงลำบากนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราเจอโควิดกันนะครับมันต่างจากการทำงานของประธานกรรมการในช่วงปกติอะไรวันนี้เรามีคุณการตระกูลหุ่นนะครับท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะครับเป็นประธานกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับสวัสดีครับคุณการครับสวัสดีครับผมดีครับครับขออนุญาตเรียกเป็นพี่การนะครับครับวันนี้เราก็สบายๆนะครับอยากที่จะคุยเรื่องการทำงานของประธานกรรมการในช่วงคับขันซึ่งตอนนี้ก็คับขันกันทุกคนทั่วหน้าก็มีโควิดมาเนี่ยครับซึ่งตำแหน่งประธานกรรมการเป็นตำแหน่งที่ทุกคนเนี่ยจะรู้ว่ามีความสำคัญมากแต่ไม่รู้ว่าสำคัญยังไงแล้วเวลาคนส่วนใหญ่เนี่ยมองประธานกรรมการก็นั่นแหละครับท่านที่ดูหน้าเกรงขามแล้วก็นั่งหัวโตตรงนั้นแหละครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทำอะไรบทบาทของท่านคืออะไร อยากจะให้รบกวนพี่การช่วยแชร์หน่อยได้ไหมครับว่าบทบาทของประธานกรรมการบริษัทเนี่ยของกรรมการบริษัทเนี่ยเขาทำอะไรครับคิดว่าหน้าที่หลักๆเลยถ้าตามกฎหมายก็คือพวก fiduciary responsibility นะครับซึ่งพวกเราทราบไปอยู่แล้วแหละนะครับว่ามีต้องมีความรับผิดชอบนะครับความซื่อสัตย์สุจริต trustworthy อะไรพวกนี้นะครับก็ดูแลผลประโยชน์บริษัทอย่างเต็มที่นะครับทำทุกอย่างเพื่อให้ประโยชน์กับบริษัทนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีมุมเรื่องสังคมด้วยนะครับที่เราต้องดูแลนะครับแล้วก็ contribution ให้กับสังคมในพวกนี้นะครับงั้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็หน้าที่ตามกฎหมายคืออย่างนั้นรับผิดชอบนะครับถัดมาก็คือเรื่องของแน่นอนครับการกำกับดูแลต้องย้ำนะครับกำกับไม่ใช่ไปรันเองนะครับ มีหลายเคสเหมือนกันที่เคยเจอก็คือว่ากรรมการหลายท่านที่เพิ่งพ้นจากความเป็นฝ่ายจัดการมาใหม่ๆเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยจะติดมานะครับแล้วก็จะแทนที่จะกำกับเนี่ยก็จะกลายเป็นไปแทบจะไปรันเองนะครับเป็นอย่างนั้นตรงนี้ต้องกำกับดูแลนะครับระบบต่างๆมีครบถ้วนไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับยิ่งเป็นประธานเนี่ยพี่ว่าหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วมีกรรมการชุดย่อยต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เองก็มีความสำคัญนะครับภาพรวมของบริษัทเป็นอย่างไรนะครับที่ทำหน้าที่อยู่ที่ทุกคนเห็นมองเห็นก็คือว่าแน่นอนแล้วครับอยู่ในห้องประชุมนั่งหัวโต๊ะหรือว่านั่งในโต๊ะกลมก็อยู่สักจุดหนึ่งในโต๊ะกลมนั่นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็กำกับนะครับการประชุมก่อนประชุมเองเรื่องวาระเนี่ยสำคัญมากๆนะครับก็ต้องมีการพูดคุยกับทางCEOแล้วก็ทางเลขาบอร์ดนะครับว่าจะมีวาระอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นพอจะจัดวาระพวกนี้แน่นอนแล้วครับก็อาจจะพี่หมอเพราะพี่เป็นกรรมการอยู่ในหลายบริษัทนะครับตอนนี้เป็นอยู่5บริษัทแล้วเป็นประธานอยู่2ที่เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าความเป็นประธานเนี่ยจะต้องรู้เรื่องของบริษัทอาจจะมากกว่ากรรมการท่านอื่นๆพี่ใช้คำว่ามากพอสมควรเลยนะ ไม่ใช่มากนิดหน่อยนะมากทีเดียวเลยนะครับเป็นอย่างนั้นงั้นความผูกพัน engagement กับฝ่ายจัดการเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสทำได้มากกว่ากรรมการท่านอื่นๆค่อนข้างมากนะครับงั้นอีตอนที่ต้องมาดูเรื่องวาระเนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วไอ้เรื่องจะมีอะไรยังไงพวกนี้นะครับจะเข้ายังไงเรื่องไหนที่ต้องอนุมัตินะครับแล้วทำไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างจังหวะอะไรพวกนี้นะครับเป็นอย่างนั้นก็เพื่อให้สามารถทำงานในที่ประชุมได้ดีนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือบรรยากาศในที่ประชุม
นะครับพี่คิดว่าสำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับการที่จะได้เอาผลออกมาจากที่ประชุมจากบอร์ดแต่ละท่านที่เก่งๆสุดยอดแล้วที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยนะครับทำยังไงให้เขาปลดปล่อยศักยภาพประสบการณ์สุดยอดของเขามาให้กับองค์กรของเรานะครับโดยเฉพาะเวลาตึงเครียดใช่เวลาตึงเครียดนี่นะครับตึงเครียดนี่มันมีสองสามแบบนะมันอาจจะออกมามากเป็นพิเศษอะไรก็ได้นะครับแล้วก็หลากหลายด้วยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเป็นอย่างนั้นเป็นหน้าที่หลักของประธานก็อย่างนี้ครับพี่เองอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการเยอะนิดหนึ่งนะครับกับทาง CEO เองโดยเฉพาะยามยากอย่างนี้ครับต้องให้กำลังใจกันแล้วก็ต้องคุยกันเยอะมากนะครับแล้วก็รับทราบถึงปัญหาของเขานะครับถ้าอันไหนที่เราช่วยได้ให้กำลังใจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็ต้องทำครับเป็นอย่างนั้นครับโอ้ฟังดูเยอะมากเลยนะครับฟังดูก็มีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งคือความเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ประสานกรรมการผมก็ยังแอบนึกอยู่ในใจเลยว่าบางแบงค์หรือว่าบางองค์กรเนี่ยมีกรรมการ18ท่านแล้วแต่ละท่านเก่งๆทั้งนั้นใช่ครับใช่ครับทีนึงเนี่ยใช้เวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมง18คนแต่ความเห็นแล้วจะตบกันยังไงใช่ใช่ฮะจะมารวมยอดกันยังไงนะครับเพราะจริงๆทุกความเห็นเนี่ยมีเป็นไปด้วยความห่วงใยเป็นไปด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือว่านอกจากความเห็นต่างๆดีๆแล้วเนี่ยฝ่ายการจะรับไปทำได้ยังไงถูกไหมฮะ priority ที่เขาจะเลือกไปทำอะไรพวกนี้ฮะมันมีหลายเรื่องทีเดียวอาจจะทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์อะไรต่างๆประกอบกันไปหมดนะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่พี่การบอกว่าเป็นประธานกรรมการเนี่ยคงต้องรู้เรื่องของกิจการเนี่ยดีกว่ากรรมการคนอื่นเพราะว่าต้องรู้พอที่จะจัดลำดับว่า priority ที่จะต้องให้ฝ่ายบริหารเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอันที่1เสร็จเนี่ยแล้วค่อย2นะถ้าอันที่1เสร็จใช่คืออะไรตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับคือจริงๆพี่คิดว่าบอร์ดทุกท่านนะฮะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ธุรกิจของบริษัทได้และพี่เอิร์ชนะฮะจริงๆเลยแล้วเราเรียนรู้ได้นะครับไม่ว่าท่านจะจบสาขาอะไรมานะครับคิดว่าประสบการณ์ที่มีอยู่เนี่ยนะครับช่วงบอร์ด education จึงสำคัญมากตอนที่ออนบอร์ดเข้ามาใหม่ๆนะครับตรงนั้นนะครับแล้วระหว่างทางก็เรียนรู้ได้เรื่อยๆนะครับถ้ามีความมุ่งมั่นจริงๆเนี่ยแป๊บเดียวฮะรู้เรื่องหมดนะครับอาจจะเทคนิคสู้ฝ่ายการไม่ได้บางเรื่องนะฮะเราก็พอทักได้ถามได้นะครับแล้วเขาก็คอยให้ความรู้กับเราตลอดเวลานะครับเป็นอย่างนั้นครับคราวนี้ขอถามนิดหนึ่งว่าความสัมพันธ์ระหว่างประธานกรรมการกับฝ่ายจัดการโดยเฉพาะยิง CEO เนี่ยคือถ้าสมมุติว่าให้กรรมการ10กว่าคนเนี่ยมาพูดให้ CEO ฟังเนี่ยก็คงไม่ไหวต้องพูดกับประธานกรรมการใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนผมจะดูว่าประธานกรรมการกับ CEO เนี่ยห่างกันเหลือเกินนะครับแล้วก็แบบไม่ได้มาคุยกันมากขนาดถี่ขนาดปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้นี่ความสัมพันธ์นี่มันต้องยังไงมันเชิงเวลาธุรกิจมันเชิงรุกเนี่ยต้องคุยกันถี่ขนาดไหนประธานกรรมการก็ต้องรู้ว่าจุดแข็งจุดที่ไม่แข็งของ CEO เนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมครับมันเป็นยังไงครับคือจริงๆพี่เชื่อว่านะความใกล้ชิดระหว่างบอร์ดกับฝ่ายการไม่ใช่เฉพาะแค่ประธานนะฮะพี่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแต่มันมีเส้นแบ่งอยู่แล้วล่ะว่าไม่จะเป็นผู้เดียวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันไปในเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เราต้องการให้องค์กรเนี่ยไปได้ดีมากๆนะครับบอร์ดเองเนี่ยอย่างที่พี่เรียนพี่คู่นี้นะว่าการที่เราได้เชิญแต่ละท่านมาเนี่ยโอ้โหก็ยากเย็นแสนเข็ญแล้วนะครับเชิญฝันมหาศาลที่จะให้เขาเข้ามานั่งอยู่ในบอร์ดเพราะฉะนั้นไม่ว่ากรรมการชุดย่อยชุดอะไรต่างๆพวกนี้ฝ่ายจัดการก็ต้องรับรู้ให้ดีนะครับว่าบอร์ดเราเนี่ยเสียสละมานะครับแล้วมาอยู่เป็นกรรมการให้กับเรานะครับก็มาช่วยดูแลกำกับอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นจะทำงานร่วมกันยังไงให้ได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นอย่างนั้นไม่มีทางหรอกครับที่แต่ละคนใครจะมีจุดดีไปหมดนะฮะจุดเก่งไปหมดเลยมันก็มีจุดด้อยทั้งนั้นแหละนะครับบอร์ดเองก็เช่นเดียวกันเหมือนกันแต่ละคนนี่คือเหตุว่าทำไมเราถึงได้มีเรื่องของบอร์ด diversity เข้ามาเรียกว่าอันนี้พี่เชื่อมากๆด้วยนะฮะในส่วนตัวเนี่ยแล้วบอร์ดเดี๋ยวพี่ก็อยู่ในหลายวงแล้วเนี่ยช่วยได้เยอะทีเดียว
นะครับทั้งเรื่องเพศด้วยเรื่องอะไรต่างพวกนี้นะเข้ามาเนี่ยเขามีความละเอียดมากกว่าจริงๆแล้วก็ช่วยทักเราได้บางเรื่องที่เราไอ้ลุย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 นี่แหละอันตรายนะบางทีนะครับเขาก็ทักทีสองดีเอ้มี risk mitigation อะไรยังไงพวกนี้มันได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความใกล้ชิดเนี่ยพี่มองว่าตรงนี้เป็นประโยชน์นะครับเพราะในอดีตเดิมเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหมือนกันตอนที่มาเป็นฝ่ายการใหม่โอ้ท่านประธานบอกท่านก็อายุมากกว่าเราเยอะมากใช่อะไรเงี้ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะครับก็ดูเกรงอกเกรงใจไปหมดเลยเข้าไม่ถึงใครๆอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวประธานเองท่านจะทำตัวให้ approachable ไหมนะครับทำตัวให้ง่ายๆแล้วไม่มี fear factor ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงไม่ต้องกลัวเกรงแล้วก็เกรงไอ้ที่สำคัญนี่คือเกรงนะเกรงนี่มันจะเป็นลบละนะครับเพราะว่าถ้าสมองเกรงเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกนะครับมันไม่ลื่นไหลนะครับเพราะตรงนี้เองพี่คิดว่ามันก็คืออยู่ที่บทบาทของท่านประธานเองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีสติเรื่องนี้สักนิดนึงเราก็ไม่ทำตัวให้น้องๆเขาเกรงนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วในที่ประชุมก็อาจจะต้องคอยดูว่าเอ๊ะบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งยิ่งช่วงนี้ฮะมันจะเครียดไปหมดเลยนะครับทำยังไงที่เราทำให้มันเกิดความผ่อนคลายได้บ้างแล้วเราก็ไม่รู้ตัวฮะถ้าเราไม่มีสติพอเนี่ยไม่ครองสติพอตัวเราเองก็จะเครียดไปด้วยประธานเครียดคนเดียวเนี่ยมันเครียดทั้งหมดเลยนะครับ มันจะมีผลเชิงลบค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยพี่เองหลายกรณีบางครั้งก็เป็นนะครับแต่ถ้านึกได้ก็พยายามนึกถึงดูบรรยากาศแล้วเป็นยังไงก็หาเรื่องผ่อนคลายได้บ้างนะครับมีเรื่องคุยนอกเรื่องบ้างอะไรบ้างก็ต้องทำครับโอ้โหคือฟังดูแล้วนี่การเป็นประธานกรรมการเนี่ยต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันนะครับคือสมองก็ต้องคิดตาก็ต้องสังเกตหูก็ต้องฟังว่าโอปิเนียนแต่ละคนเป็นยังไงแล้วใจก็ต้องเอาใจไปประสานกับใจของคนอื่นทำให้เกิดความไว้วางใจขึ้นงั้นผมถามนิดนึงนะครับว่าประธานกรรมการที่ดีเนี่ยมันช่วยคณะกรรมการช่วยบริษัทได้ขนาดไหนยังไงครับพี่เชื่อว่าบอร์ดโอเวอร์ออลเลยนะฮะเอฟเฟกต์เรสของบอร์ดเนี่ยสำคัญมากกับตัวองค์กรเองนะครับอย่างมากๆเลยพี่เชื่ออย่างนั้นคือบอร์ดนี่ไม่ใช่แค่มาประชุมแล้วกำกับตามรูทีนไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แม้กับ difference แม้กับ big difference เลยคิดว่านะแล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ตัวประธานเองตัวประธานเองเนี่ยสามารถที่จะ mobilize energy เข้าไปในบอร์ดนั้นได้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนย้าย energy เข้าไปกับฝ่ายการได้ทำให้เขามี aspiration นะครับเป็นอย่างนั้นพี่คิดว่าทำได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ได้ผลสูงสุดก็คือบอร์ดทุกคนมี engagement สูงเนี่ยนะครับแล้วทำให้ฝ่ายการเนี่ยก็มีกำลังใจมี trust นะฮะสำคัญคือ trust แล้วก็ทำไปโดยไม่เกรงนะฮะว่าเอ๊ะอันนี้จะเกิดผลไม่สำเร็จอะไรขึ้นมาซึ่งมันก็จะไม่มี fear ว่าจะถูก penalize หรืออะไรพวกนี้นะครับแต่ตรงนี้อาจจะต้อง make clear นะฮะแล้วคุยกันให้ดีๆก่อนนะครับแล้วในหลายกรณีอาจจะต้องยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างอันเนี้ยฝ่ายจัดการทำไม่ถูกต้องนะดำเนินการมาอย่างนี้นะครับโอเคแต่ไม่เป็นไรอะไรก็ที่ให้เขาเห็นด้วยนะครับว่าเอ๊ะอันเนี้ยเคสอย่างนี้เราก็พิจารณานะครับแล้วเราดูว่าเขาไม่เป็นไรนะครับเขาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องทดลองทำกันในพวกนี้นะครับในหลังๆเนี่ยมันจะมีเรื่องแซนด์บ็อกซ์นี่เยอะมากนะครับที่ต้องทดลองอะไรไปเพราะมันจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาถึงแม้เดี๋ยวที่คุยกันต่อเรื่องของวิกฤตเนี่ยฮะมันจะไม่มีโซลูชันอันใดอันหนึ่งที่ออกมาแล้วเป๊ะแล้วก็แก้ไขได้ มันจะเป็นเรื่องของ exploring ของ alternative ต่างๆ option ต่างๆนะครับเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าซึ่งตรงนี้เองถ้าฝ่ายการเขาเกรงเขากลัวนะครับเขาจะไม่ค่อยกล้าเสนออะไรนะฮะที่นอกกรอบก็คืออาจจะต้องคอยมาเดาใจเรานะฮะว่าเออท่านประธานคิดอะไรยังไงอยู่ก็เดาใจแล้วก็ทำตามนั้นมันจะไม่ได้ผลเลิศจริงๆหรือ optimum result ให้กับองค์กรมันจะขาดไปนะครับเป็นอย่างนั้นโอ้มันเป็นโบรที่เอาพลังข
คือของตัวเองเนี่ยไปเจเนเรตพลังต่อใช่เยอะๆเลยครับใช่ฮะใช่เวลาคือด้วยความที่ว่าผมจะรู้จักกรรมการค่อนข้างเยอะนะครับแล้วบางทีเนี่ยเวลาได้ยินกรรมการท่านหนึ่งเนี่ยถามอีกท่านหนึ่งว่าสนใจไปเป็นกรรมการที่นี่ที่นั่นไหมคำถามแรกประธานเป็นใครโอ้ครับใช่ใช่เลยนะครับครับมันคือมันเหมือนกับว่าประธานเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่สำคัญมากในการดึงดูดกรรมการเหมือนกับยิ่งกรรมการที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคืออยากทำงานนี่ก็จะอยากทำงานกับประธานที่เขารู้สึกว่าคนที่เก่งคนที่ดีอย่างนี้ครับครับอันนี้จริงนะครับจริงๆแต่ตั้งแต่พี่อยู่ฝ่ายจัดการแล้วพี่ก็ย้ายงานเยอะมากใน SCG นะครับย้ายไปแต่ละที่ก็จะมีทีมมางานใหม่ตลอดแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคำหวานของน้องๆหรือเปล่านะฮะเป็นอย่างนั้นก็จะบอกคือพอเราย้ายไปที่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าพี่ครับผมแฮปปี้มากๆเลยนะครับที่พี่มาที่นี่ผมหรือบางทีเราจะย้ายเข้าไปที่อื่นนะฮะคือไปโตที่อื่นนะฮะไปโตที่อื่นเขากลับมาบอกว่าตรงเนี้ยผมอยากจะอยู่กับพี่เพราะผมอยากอยู่กับ winning ใช้คำว่า winning team ฮะก็ใช้คำนั้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่พี่ได้ยินนะนั่นยัง10 กว่าปีที่แล้วอ๋อเหรอคิดอย่างนี้เหรอก็อาจจะมีส่วนนะผมพี่คิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแน่นอนฮะคือถ้าไปอยู่ในบอร์ดที่มีความเป็นกันเองนะครับมีการขับเคลื่อนที่ดีนะครับแล้วโอกาสความสำเร็จมันเยอะนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับแล้ว contribution ที่ตัวเองให้ไปความเห็นที่ให้ออกไปสามารถสรุปได้แล้วก็นำไปปฏิบัติได้อะไรอย่างนี้นะครับคือมันหลายกรณีที่เราให้ความเห็นไปนั่งเยอะแยะซึ่งพี่ก็มีเคสเยอะนะครับในหลายกรรมการอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนั้นละกันนะครับมันก็ไม่ค่อยไปสู่การปฏิบัติเท่าไหร่เรื่อง execution อะไรต่างๆนี่นะแต่ฝ่ายจัดการของบริษัทเอกชนเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากนะครับคือเขาก็นำไปปฏิบัติเป็นอย่างว่าถ้าเกิดเขาสงสัยอะไรคือโอเพ่นที่จะถามเราได้นะครับเป็นอย่างนั้นแล้วเราประเมินผลงานเขาเนี่ยหรืออะไรต่างก็ very open และ honestly จริงๆเลยจริงๆสุดๆเลยนะครับเป็นอย่างนั้นครับก็คือทุกอย่างเพื่อองค์กรแหละนะครับก็คือเปิดโอเพ่นเลยเราทุกคนรู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นภายนอกภายในมันไม่มีอะไรที่เป็นส่วนตัวทุกอย่างนี่เราทำไปเพื่อองค์กรนะครับใช่เลยครับคราวนี้เรียนถามนิดหนึ่งครับว่าคราวนี้ประธานกรรมการเนี่ยที่พี่การเมนชั่นตอนต้นบอกว่าบางท่านเนี่ยก็โตมาจากโอเปอเรชันแล้วก็เคยเป็นแม่บ้านมาก่อนคราวนี้ผมเริ่มจินตนาการว่าช่วงคับขันเนี่ยมันเป็นช่วงที่อะดรีนาลีนมันไหล มันแบบพลังมันไม่รู้จะมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากช่วยฝ่ายจัดการก็จะช่วยแบบทำไมไม่ทำนี่อย่างเงี้ยยิ่งถ้าเป็นแบบว่าประธานที่เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเนี่ยโอ้โหจะยิ่งแบบความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็จะยิ่งฉายแสงขึ้นมาตรงนั้นเลยแล้วมันจะมีการแบบว่าก้าวล้ำกันไหมครับคือประเด็นคือว่าช่วงคับขันเนี่ยประธานกรรมการต้องทำอะไรและต้องไม่ทำอะไรอันนี้ดีมากเลยนะครับคือพี่คิดว่ายังไงก็ตามเราต้องรู้บทบาทของเราเองนะเราเป็นคนกำกับเราไม่ใช่คนไปรันเองอย่างที่กี้พูดเหมือนสั้นๆนิดหนึ่งว่ามีกรรมการหลายท่านที่พี่เห็นนะฮะเพิ่งพ้นจากความเป็นฝ่ายจัดการมาเรื่องใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วเขาก็ไฟแรงมากคือความหวังดีเนี่ยสูงสุดแล้วนะงั้นนะครับพอเป็นงั้นพอเขาแอดไวซ์อะไรให้ความเห็นไปแทบเหมือนกับจะมาอยากจะทำเองเลยอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ฝ่ายการบอกเอ๊ะพี่อยากจะมาทำเองเลยหรือเปล่าให้สนองเนี่ยนะฮะแซวกันบ้างก็มีอย่างนั้นนะครับซึ่งมันเป็นไปได้นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะพี่คิดว่าด้วยความปรารถนาดีมีอย่างเดียวเลยนะครับแล้วตัวเองมีประสบการณ์อย่างนั้นมานี่ครับแล้วคิดว่าแนวทางอย่างนั้นเนี่ยแก้ไขปัญหาได้นะครับก็จะให้ไอดไวส์แต่ตรงนี้ต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องให้เกียรตินะครับแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นกับฝ่ายจัดการว่าเขาจะนำไปดำเนินการทำได้นะเป็นอย่างนั้นตามที่เราแอดไวซ์นี่นะครับหรือให้ความเห็นต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ต่างๆอันนี้พี่ขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งส่วนตัวก็เจอเยอะนะครับก็คือว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยนะครับเราต้องทำไงที่จะไปผสมกับความสามารถของฝ่ายจัดการณเวลาเดี๋ยวนี้ขณะนี้น
ะครับเพราะประสบการณ์เราเนี่ยมันสั่งสมมาตั้งนานแล้วนะฮะเป็นสิ่งที่เราเคยสักเซสมาในอดีตเนี่ยมันคนละสถานการณ์เลยนะครับต้องเรียนนะครับมันไม่ค่อยเรเลวันต์เนี่ยพี่ใช้คำนี้แล้วกันมันเรเลวันต์กับณวันนี้หรือไม่นะฮะตัวแปรแฟกเตอร์มันแวเรียนอีกมหาศาลเลยคนละเรื่องกันเลยมันตรงนี้เองเนี่ยอย่าไปขออนุญาตนะครับอย่าไปเอาไอ้เรื่องเก่าๆของเราที่ successful มาแล้วเนี่ยในอีกสถานการณ์หนึ่งมา apply ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เราให้ได้คือความเห็นนะครับว่าจะเป็นอย่างนี้ไหมจะเป็นงั้นอยู่ลอง explore ดูซินะครับมันจะมี option อย่างนี้ได้ไหมหรือมี alternative อีก 2-3 อันจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับ assumption อยู่ relevant หรือเปล่าขณะนี้นะฮะ assumption อย่างเช่น GDP จะขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นไปได้ยังไงอะไรนี้พวกนี้นะครับก็เพื่อให้ผู้จัดการเนี่ยฉุกคิดนะฮะขอใช้คำว่าฉุกคิดคือเอาอันนี้มาประมวลพี่ชมพูเขาไม่ดื้อหรอกผู้จัดการนะฮะไม่ดื้อหรอกคือด้วยเหตุด้วยผลแล้วไม่ใช่ไปบังคับขู่เข็นนะว่าเขาต้องทำตามนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ควรบังคับอะแล้วพี่ก็เชื่อบังคับไม่ได้นะเพราะก็มีทางเลือกของเขานะครับเนี่ยเราก็ให้ความเป็นอย่างนี้ไปตรงนี้ต้องมีความระมัดระวังนะครับคราวนี้พอมันจะมีอย่างนี้ฮะแล้ว advice เข้าไปฝ่ายการอย่างนี้เขาก็มี alternative ปกตินะครับตอนพี่เป็นฝ่ายการก็เหมือนกันพี่เองซึ่งอีกที่ต้องมาเสนอว่าเอ้ยผมมี option อย่างนี้นะ1 2 3เดี๋ยวผมจะขอเดินอันนี้ A นะครับแล้วกลับมาไม่ไหวครับจะขอเป็น B แทะต่อไปอะไรเงี้ย ก็ทำได้นะครับเม้นตรงนี้เวลาฝ่ายการเอา A ไปทำเรียบร้อยแล้วนะฮะอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิดนะครับเราเสนอเป็น B เนี่ยนะครับเกิดเขาไม่สำเร็จกลับมาเนี่ย อย่าไปเบิ้ลเขานะฮะขอความนะอย่าไปเบิ้ลไม่พี่บอกแล้วอย่าทำเนี่ยเนี่ยเนี่ย I told you ไอ้คำเนี่ยฝ่ายการมันจะแค้นมากๆเลยนะครับ คือโอ้ทับถมเขาอย่างมากเลยนะซึ่งเขากลับมาหาเรานี่เขาก็แย่แล้วนะครับแต่แค่องค์กรมันเสียหายแล้วแหละมันเกิดอะไรไปแล้วนะครับทำยังไงที่ไม่เป็นไรนะพี่จะยังไงเรามีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่ไหมอะไรไหมพวกนี้นะฮะแล้วก็ไปลองแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นอาจจะเอาความคิดพี่ไปเพิ่มไปอีกหน่อยตรงนี้อยู่ไปปรับไปสักหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยคุยกันได้ครับเขาก็ไปเหตุการณ์นี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นะจริงๆแล้วนะฮะในที่ประชุมของบอร์ดจริงๆนะครับก็ไม่ส่วนใหญ่จะเป็นนอกรอบซะมากกว่าที่พี่ไปคุยอย่างนั้นนะครับคือฝ่ายการเวลาก็ทำแล้วไม่สำเร็จเนี่ยเขาจะรู้สึกกิลตี้อยู่แล้วเราตรงนี้ต้องให้กำลังใจพี่อันนี้ส่วนตัวพี่คิดอย่างนี้นะอันนี้แล้วแต่นะฮะบางท่านอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าพี่เองพี่จะให้เกียรติเขาแล้วก็โอเคเอานะเรามาลองกันใหม่นะฮะเป็นแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะครับโอ้แต่ตรงนี้มันอาศัยศิลปะมากเลยนะครับเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยถ้าเราครองสติไม่อยู่เนี่ยเราก็จะเห็นไหมวันนั้นอะ อย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นฝ่ายจัดการผมก็จะรู้สึกว่างั้นที่หลังอะบอกน้อยดีกว่า ยิ่งเนี่ยเขาจะรู้มากจะยิ่งงานใช่เลยเขาจะเลยยิ่งเขาจะเอาวอยที่จะมาหาเราหรือมาให้เรารับรู้ข้อมูลที่จำเป็นที่สมควรจะรู้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้ไม่ควรแต่พี่เชื่อว่าเราสร้างตรงนี้เพราะตอนนี้สร้างได้เพียงแต่ว่าอาจจะมีการคอนสติมากขึ้นนิดหนึ่งนะในจังหวะที่มันไครซิสเนี่ยแหละครับเป็นอย่างนั้นที่คุณเวชพูดมาอันนี้ก็คือในจังหวะที่เกิดไครซิสเนี่ยเท่าที่พี่เห็นนะครับอันนี้มันก็ปี2ปีจริงๆในรายการนี้พี่เองก็มีโอกาสได้พบกับไครซิสอันนั้นก็เป็นไครซิสขององค์กรเราแยกก่อนนะฮะคราสิเฉพาะองค์กรที่เกิดเฉพาะองค์กรเองหรือเกิดกับอินดัสทรีขององค์กรกับรวมหมดอย่างขนาดนี้คือรวมหมดนะทุกถ้าอยู่ทุกเซกเตอร์โดนหมดไม่ว่ามากมาน้อยเนี่ยนั้นนะครับในกรณีที่ของเราเองอย่างงี้นะฮะไอ้อินดัสทรีสเปซิฟิกเนี่ยไม่ยากนักนะครับซึ่งพวกนี้เราจะรู้อยู่แล้วนะครับล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะจริงๆแล้วนะครับงั้นก็ประสานกับทางฝ่ายจัดการเองหรือฝ่ายจัดการก็มาประสานมองในเรื่องอย่างเช่นเคมีคอลช่วงนี้เป็นทรัฟนะฮะอีกกี่ปีจะเป็นทรัฟมีอดิชั่นแคปาซิตี้ขึ้นมาสักเท่าไหร่อะไรในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาร์จิ้นจะเป็นยังไงบ้างเราต้องเตรียมรับยังไงเตรียมตัวยังไงไอ้พวกนี้มันมองเห็นอยู่นะครับเป็นอย่างนั้นแต่นี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นไครซิสแบบเนี้ยนะครับซึ่งเกิดกับทุกๆที่เลยเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยพี่เชื่อว่า
ความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเกิดใหม่ๆกับเกิดระยะหนึ่งแล้วเนี่ยความเครียดสะสมมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเราเองก็ต้องคอยดูตรงนี้นะฮะคือไม่ใช่ว่าท่านประธานมาเครียดเองแล้วก็มาระบายออกในที่ประชุมอะไรเงี้ยซึ่งไม่ควรอย่างยิ่งนะครับไม่มีก็ไม่มีนะฮะอย่างนั้นนะครับงั้นจริงๆถ้ามีโอกาสเข้าที่ประชุมก่อนล่วงหน้าเนี่ยก็คุยหาเรื่องคุยเรื่องอื่นซะนะครับหรืออาจจะมาแชร์พวกนี้ก็ได้นะครับจริงๆช่วงนี้ทุกคนก็อยากจะรู้เรื่องว่าโควิดเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้พี่เองเป็นกรรมการที่โรงพยาบาลจุฬาด้วยแล้วก็ที่ BDMS ด้วยนะครับก็พอรู้ข้อมูลเชิงลึกทีเดียวนะฮะของเรื่องการติดเชื้อเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเป็นอย่างนั้นก็เอาพวกนี้มาแชร์นะครับแต่พอแชร์เรื่องเครียดแล้วก็พยายามตบท้ายด้วยเรื่องเบาๆบ้างนะครับมันจะได้พอไปได้นะครับแต่อย่างนั้นก็ตามเรื่องของการประคองสถานการณ์ประคองบรรยากาศในที่ประชุมเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับคือถึงแม้เป็นใครสิทธิ์เนี่ยเราก็ประชุมให้ effective ได้ให้ได้ผลดีได้แล้ว engagement กับฝ่ายการก็เขาก็หนักอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะรู้สึก relief ขึ้นบ้างว่าโอเคบอร์ดเองเนี่ยรับรู้ถึงความลำบากของเขานะครับ อย่างเช่นเวลามีพนักงานติดโควิดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ติดน้อยนะครับบริษัทหนึ่งคนสองคนสามคนนี่เรื่องเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้ติดเป็นร้อยนะครับต้องดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นฝ่ายการเขาก็เครียดเขาจะดูแลลูกน้องยังไงเพราะฉะนั้นหลังใหม่เนี่ยพี่จะคุยเยอะเลยครับคุยเรียกว่าแทบจะวันสองวันเลยคุยครั้งหนึ่งครับกับซีโอเองหรือกับทางตัว head of HR นะครับว่าจะดูแลยังไงจะให้พี่ช่วยยังไงจะอะไรยังไงคืออย่างน้อยเขารับทราบว่าเราทราบตลอดเวลาว่าเขาหนักมากตอนนี้ช่วงภาวะที่เรียกว่าวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันประดังกันหมดเราต้องทั้งประคองสติประคองบรรยากาศแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพูดง่ายๆคือแค่จะดูว่าไอ้โควิดมันจะพีคเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะเปิดเมืองกันอีกครั้งแล้วมา business as usual อีกครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งตรงนั้นมันสำคัญกับแผนธุรกิจของเรามากแล้วในขณะเดียวกันในสายป่านของแต่ละคนเนี่ยมันก็สั้นลงมันเหมือนกับว่ากระสุนมันก็ยังเหลืออีกไม่กี่นัดในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลที่มาเนี่ยเฮ้ยมันต้องเป็นข้อมูลที่ถ้าเราจะไปถามฝ่ายการว่าคุณได้ข้อมูลนี้มาจากไหนอะ หรือว่า คุณรู้ได้ไงว่ามันจริง เขาก็จะอาจจะเริ่มเป๋หรือว่าเริ่มรู้สึกว่าเราไม่เชื่อใจเขาไม่เชื่อใจเขาใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเนี่ยคือจะตัดสินใจอะไรนี่มันไม่ภาษาอังกฤษก็คือ no room for interpretation อะข้อมูลใช่มันต้องใช่เลยแล้วอย่างนี้ครับประธานกรรมการมีส่วนยังไงครับในการที่จะเฮ้ยข้างหน้ามันก็มองยังไม่ชัดข้อมูลอันนี้มันใช่หรือยังแล้วเราจะตัดสินใจกันยังไงด้วยสติอย่างนี้ครับคือแน่นอนนะฮะก็ต้องมีสติให้ดีนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วข้อมูลต่างๆเนี่ยแน่นอนตอนนี้เรียนตรงๆเลยว่าข้อมูลอันไหนเป็นแฟกต์ data ที่แท้จริงถูกต้องนะครับกับการคาดเดาดีกว่านะครับอันนี้ไม่พูดถึงเฟกนิวส์นะฮะเป็นอย่างนั้นนะครับมันมากมายจริงๆเลยตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คงต้องให้โอกาสฝ่ายจัดการนะครับให้สติเขาว่าโอเคกรองมาให้ดีนะครับอันนี้คือเบสเลยนะฮะอาจจะใช้คำว่า best guesstimate ก็ได้เพราะมันคืออย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างนั้นเราเอาข้อมูลเหล่านี้มานะครับแล้วมาใช้เป็นฐานในการตัดสินใจแล้วเราก็เดินตามfact data ที่เราคิดว่าถูกต้องที่สุดเท่าที่มีแต่ตรงนี้เองนะพี่คิดว่าสำคัญก็คือเราให้กับทั้งบอร์ดเองนะแล้วก็ฝ่ายการเนี่ยรับทราบตรงกันนะครับว่าเราตัดสินใจอย่างนี้ด้วยฐานข้อมูลแบบนี้ด้วย assumption นี้นะครับonceมันจะไม่มีใครผิดถูกแล้วตอนนี้นะฮะแต่ once เมื่อมีการ discover ว่าไอ้ assumption เนี่ยไม่ถูกต้องมี new assumption มามี fact and data ใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วง2 week 3 week ที่ผ่านมาแล้วจะต้องมาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนะครับใหม่นะหรือการ set เป้าใหม่ direction ใหม่อันนี้เป็นเรื่องปกติที่สุดเลยเพราะจะมีโอกาสที่เราจะต้องมารีวิวแผนพวกนี้ฮะบ่อยมากไม่ใช่แผนประจำปีแล้วตอนนี้มันจะเป็นประจำใจมากหรือไม่อีกเรื่องของบอร์ดระดับบอร์ดเลยหรือประจำวันใช่ฝ่ายจัดการเนี่ยไม่ใช่เป็นแผนประจำเดือนแล้วครับจริงๆก็ควรจะเป็นแผนประจำสัปดาห์แล้วพี่เคยนะพี่ไปอยู่ตอนอยู่ SCG ก็ย้ายไปหลายหน่วยงาน
ตอนทุกหน่วยงานที่มีปัญหานั้นนั่นคือปัญหาสเปซิฟิกนะขององค์กรตัวเองเนี่ยนะครับการประชุมทุกวีคเนี่ยโอ้โหได้ผลดีมากๆเลยไม่ต้องไปรอจนถึงสิ้นเดือนนะฮะ1วีคเนี่ยข้อมูลนะฮะจันทร์อังคารพุธพอสรุปปุ๊บวันจันทร์มาประชุมเนี่ยจันทร์บ่ายเนี่ยข้อมูลจันทร์เช้าเนี่ยจบแล้วรวบรวมของวีคที่แล้วมันเห็นหมดเลยนะฮะแล้วสามารถสั่งการได้เร็วมากๆพี่ก็ทราบว่ามีหลายองค์กรเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่มีการประชุมฝ่ายจัดการของเขาเนี่ยทุกวีคไม่ใช่ทุกเดือนอันนี้จะทำให้ responsive มากๆนะครับอันนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะจริงๆแล้วพี่รู้สึกงั้นนะครับยิ่งประชุมทุกวีคมันรู้เลยนะปุ๊บมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหน่อยไอ้ประจำเดือนเนี่ยมันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะนะจริงๆแล้วพอรอถึงเดือนแล้วเซอร์ไพรส์เยอะแต่ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับประธานกรรมการที่เคยเป็นฝ่ายจัดการมาก่อนจะได้เปรียบนิดนึงหรือเปล่าครับก็คือเหมือนกับมีความรู้ทางด้านโอเปอเรชั่นพอที่จะคือถึงแม้จะไม่ลงดีเทลตอนนั้นน่ะแต่สามารถลงไปแทนได้เลยใช่ไหมครับก็มีเนี่ยถึงมันก็จะกลายไปว่าจะไปรันเองนะตอนนี้ต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าตรงนี้เองก็จะได้ประโยชน์นะฮะตรงๆไปอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกรรมการท่านอื่นที่ไม่เคยมาเป็นฝ่ายจัดการของภาคเอกชนก็ไม่เป็นไรนะฮะพี่เห็นประโยชน์จากท่านกรรมการเหล่านี้ที่มาจากทางภาครัฐเนี่ยคือองค์ความรู้นะฮะการมองการไกลการมองอะไรต่างๆนี่ดีมากๆนะครับเขาก็ตั้งคำถามที่บางทีพี่นึกไม่ออกนะครับสไตล์พี่เองเป็นพวกชอบตอบคำถามมากกว่าชอบทำส่วนตัวนะฮะเป็นอย่างนั้นตั้งคำถามไม่เก่งฮะโอ้ท่านกรรมการเหล่านี้เนี่ยนะที่มาจากทางภาครัฐผู้ใหญ่หลายท่านโอ้โหสุดยอดเลยคือพอตั้งปุ๊บเรานั่งคิดไปอีกไกลเลยนะครับคือไม่ใช่แค่วันนี้และอนาคตเป็นยังไงอะไรต่างๆนี้ด้วยงั้นตรงนี้นะฮะก็ท่านเหล่านี้ก็จะมาช่วยตั้งคำถามนะครับพอตั้งปุ๊บก็บรรยากาศก็ต้องคิดต่อแล้วเอ๊ะมันจะอย่างนั้นอย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับการทำงานของสตินะครับก็คือว่าบอร์ดเนี่ยทำหน้าที่เหมือนสติในขณะที่นี่เป็นสมองสติที่ทำได้เนี่ยก็คือตั้งคำถามให้สมองฉุกคิดให้สมองเฉลียวเพราะสมองเนี่ยฉลาดแต่สติเนี่ยเฉลียวเฉลียวถูกต้องใช่ใช่อันนี้ดีดีอันนี้ดีอันนี้พี่ต้องขอให้ใช้ นี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าหน้าที่ของกรรมการตัวนี้แหละมันก็คือถ้าคุณตั้งคำถามที่ดีมันจะทำให้ฝ่ายจัดการเนี่ยเขาฟังเพราะว่าเราไม่ได้ไปสั่งเขาครับใช่ไหมครับแต่เราไปทำให้เขาได้คิดในจุดที่เขาอาจจะมองข้ามไปก็ได้ใช่ใช่ใช่ครับครับการตั้งคำถามในบอร์ดเนี่ยสำคัญมากๆพี่คิดว่า value create เนี่ยเยอะมากทีเดียวกับจากการตั้งคำถามไอ้การไปบอกเขาเลยเนี่ยพี่ว่าไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่จริงๆแล้วเพราะว่าไอ้ฝ่ายการมันก็มีความเชื่อในตัวเองมีความรู้ตัวเองอยู่มันจะขัดแย้งมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับต้องเรียนอย่างนั้นดังนั้นอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบของประธานกรรมการที่เคยเป็นฝ่ายจัดการเพราะว่ามัวแต่ตอบคำถามจนลืมตั้งคำถามใช่ไปช่วยฝ่ายการตอบคำถามก็มีใช่ผู้ช่วยอะไรเนี่ยไปอย่างนั้นครับครับงั้นถามนิดนึงได้ไหมครับว่าช่วงนี้ที่มันเรียกว่า social distancing เนี่ยประธานกรรมการในช่วงที่มันต้องเวอร์ชวลบอร์ดมีติ้งเนี่ยครับคือปกติเราก็ต้องสังเกตกริยาท่าทางดูพฤติกรรมดูสีหน้าใช่ใช่ใช่บางครั้งก็แบบว่าสามารถที่จะอาจแบบอะไรกันเดี๋ยวไปคุยนอกห้องคราวนี้วันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับการประชุมกรรมการที่มีประสิทธิภาพในช่วงที่เราต้องใช้ซูมอย่างนี้ครับประธานกรรมการเนี่ยต้องทำอะไรที่ปกติเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ทำบ้างหรือเปล่าครับต้องเรียนจริงๆนะครับว่าพี่เองไม่ค่อยชอบหรอกประชุมแบบใช้ซูมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นอย่างนั้นอยากจะประชุมเห็นหน้าเห็นตากันเพราะพี่เชื่อว่า engagement เนี่ยมันเกิดตรงนั้นนะครับแล้วเราก็เห็นสีหน้าท่าทางอะไรต่างๆด้วยประกอบไปด้วยนะดูมันเห็นบรรยากาศได้ชัดกว่ามากๆเลยนะครับซูมเนี่ยมันเห็นหน้าแต่ละคนเนี่ยบางช่วงบางท่านก็ออฟซะอะไรก็มีนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นความยากลำบากจริงๆที่จะทำให้ได้เรียก access ให้ได้รับรู้ถึงบรรยากาศการประชุม
นะว่าเป็นยังไงบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในที่ประชุมเราเองก็ต้องคงต้องมีการทักทายนะครับแล้วพี่ใช้วิธีนี้ฮะพี่ก็จะถามบ่อยเลยคือเอ่ยชื่อท่านเลยไปเรื่องนี้ท่านว่าไงไหมอะไรเงี้ยเห็นท่านขยับตัวนิดนึงนะอะไรเงี้ยนะครับช่วยให้ความเห็นได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมี engagement ต่อเนื่องนะครับไม่งั้นเขาจะเงียบไปเลยฮะซึ่งจะต่างกับตอนที่ประชุมเห็นหน้ากันมากๆตรงนี้เองเนี่ยมันพี่ก็ไม่แน่ใจนะฮะสมมติว่าประชุมกันเนี่ยมันก็มีเรื่องเข้ามาหรือโทรศัพท์เข้ามาบางทีเขาก็อาจจะไป distract ไปได้ด้วยนะนั้นส่วนหนึ่งนะครับงั้นอย่างเงี้ยก็คือทำยังไงที่จะดึงให้ทุกคนยังให้ความสำคัญกับในที่ประชุมอยู่โดยเฉพาะถ้าลอง imagine ว่าจะมีบอร์ดเยอะๆนี่นะครับ10กว่าคนนี่นะโอ้ยากพอเอาเรื่องทีเดียวนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะตรงนี้เองก็ยังเป็นความยากอยู่ฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองทำได้ดีนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่าประธานกรรมการในยุค social distancing เนี่ยต้องยิ่งต้องใช้พลังของตัวเองเพื่อที่จะไปทำให้ทุกคนเนี่ยกลับมาโฟกัสที่บอร์ดมีติ้งเหนื่อยเหนื่อยกว่าครับจริงๆเรียนว่าเหนื่อยกว่าผมประชุมบางที2ชั่วโมงกว่าเสร็จ3เกือบ3ชั่วโมงนะฮะเหนื่อยมากๆเลยแทบลงไปนอนเลยอ่ะงั้นนะอยู่ข้างๆเตียงนี่นะครับอย่างลูกศิษย์อย่างนั้นเลยนะครับแต่ตอนที่ประชุมที่บริษัทไม่อย่างนั้นเลยนะปุ๊บเรายังกับคุยต่อกับคนโน้นคนนี้กับเขาคุยกันอะไรกับ CEO บ้างหรือกับบอร์ดคนโน้นคนนี้ก็ยังคุยกันต่อได้แต่อย่างเงี้ยแค่มันโฟกัสสูงมากเลยนะครับคือเวลานี้เองอิชชูคืออะไรนะครับแล้วก็แต่ละคนให้ความเห็นแล้วเราเองอยากจะให้ความเห็นด้วยเพิ่มเติมเนี่ยคือยังไงจังหวะจากคนต่างๆพวกนี้นะครับก็รู้สึกจริงว่าเหนื่อยกว่าปกติมากนะครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะทำได้ดีกว่านี้ยังไงนะครับก็พยายามอยู่เห็นว่าเอ็นเกจนะฮะว่าไงเห็นขยับตัวนะจะให้ความเห็นไหมอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีเขาก็ไม่มีอะไรเอาหน่อยแล้วกันอะไรเงี้ยนะก็เป็นก็ต้องถือว่าตอนนี้มันเป็นตอนที่ไม่เคยมีคนที่ได้ซ้อมบทนี้มาก่อนบทที่จู่ๆก็ต้องมาประชุมออนไลน์กันตลอดเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเราก็ไม่นึกว่าจะมีวันนี้ใช่ครับใช่ครับครับคราวนี้เรื่องต่อมาเนี่ยครับก็คือเรื่องของความขัดแย้งมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดเลยว่าพอบรรยากาศมันตึงเครียดเนี่ยบางทีเนี่ยกรรมการกันเองหรือกรรมการกับฝ่ายจัดการเนี่ยทุกคนเนี่ยความตั้งใจมันเท่ากันแหละใช่เลยแต่บางทีบอดี้แลงเกวจหรือวิธีในการพูดหรือมุมมองหรืออะไรในอดีตที่มันสั่งสมกันมาเนี่ยมันจะมาโป้งตอนภาวะพับขันเนี่ยครับพี่การเคยเจอเรื่องมิกเพชที่แบบว่ามันเจอแบบเจอครับแล้วเราจัดการยังไงครับในฐานะประธานคือถ้าในที่ประชุมเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเริ่มมีความขัดแย้งนะครับบางทีเรามองที่เขาสบตาเราคือตรงมันถึงได้ประโยชน์ตรงนี้นะครับสบตานิดหนึ่งก็พอรู้แล้วนะวันนี้ส่งเบาๆหน่อยนะอย่างเงี้ยนะฮะก็รู้แล้วเบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอจะส่งสัญญาณกันได้นะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้แต่พี่คิดอย่างนี้นะครับข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าฝ่ายไหนนะมีความตั้งใจดีเราต้องถือว่านี่คือบรรทัดฐานก่อนเลยนะนี่คือเบสเลยนะฮะหวังดีกับบริษัทเพียงแต่ว่า approach จะต่างกันประสบการณ์ต่างกันนะครับมุมมองคนอาจจะคนละมุมด้วยต่างๆเป็นตรงนี้เองนี่หน้าที่ประธานหรือกรรมการอื่นๆด้วยนะฮะพี่ไอ้ใช้ทุกคนทำนี้เอ๊ะทำไงที่จะไอ้ common ground มีอะไรของ2คนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามเสริมไอ้ common ground นี้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็ทำอาจจะทำให้ความขัดแย้งลดลงมาได้แต่จริงๆความขัดแย้งในบางกรณีเองหลายกรณีหลายๆเลยนะฮะก็ทำให้เกิดการคิดนอกกรอบการไม่ใช่เป็น business as usual นะครับเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะฮะตรงนี้เองเราก็เองก็ต้องมี judgment ที่ very fair เลยนะครับแล้วเป็นประโยชน์กับองค์กรจริงๆว่าเอ๊ะอันนี้จริงความเห็นมันก็ดีนะอะไรอย่างงี้นะครับบางทีก็อาจจะต้องแต่ต้องมีวิธีพูดพอสมควรนะครับว่าอันนี้นะเขาพูดมาอย่างงี้ก็มีเหตุผลนะครับพี่ก็ค่อนข้างคล้อยตามนะอันนี้นะเราจะไปมีทั้งออกที่ใช้ประจำเลยคือเอ๊ะลองไป explore ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับ
ลองไป explore สักนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วเรามาคุยกันอีกทีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่พี่สังเกตนะครับในอดีตที่ผ่านมาผู้ใหญ่หลายท่านก็เป็นแบบนั้นนะครับเป็นอย่างนั้นคือฝ่ายจัดการอยากจะมีความรู้สึกว่าถ้าบอร์ดเริ่มพูดเหมือนกับสั่งเขาเนี่ยมันไม่รู้ยังไงออโตเมติกเลยมันจะต้านไปนิดนึงก่อนออโตเมติกเป็น reaction แต่ถ้าเรา proactive คือนี่ตั้งคำถามนะฮะถ้าจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไป explore ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงนี้พี่คิดว่าฝ่ายการจะรับได้มากกว่าคราวนี้พอปัญหาความยากคือตรงนี้ฮะไอตอนที่มาประชุมไอออนไลน์เนี่ยแหละครับมันฮีทอัพกันมามันไม่รู้จะไปเพราะเราพบทุกคนเห็นหมดเลยนะครับดีหมดใช่ไหมฮะบางครั้งต้องใช้โทรศัพท์ฮะจริงๆเลยเพราะว่าถ้าหยิบตาก็ไม่ได้มองไม่เห็นไม่ได้ไม่มีใครเห็นพี่การเลยมองไม่เห็นนะพอรู้แล้วมันเริ่มเงี้ยโทรศัพท์ไปเบาๆหน่อยโอเคแล้วนะโอเคแล้วแค่นี้พอแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จริงๆนะครับทำนะฮะเป็นอย่างนั้นแต่เราต้องเข้าใจว่าทุกคนตั้งใจดีกับบริษัทตรงนี้ก่อนไม่มีใครคิดร้ายกับบริษัทเลยนะมันเพียงแต่ว่าเขาอยากจะให้ความคิดของเขาเนี่ยนำไปสู่การปฏิบัติหรือนำไปพิจารณาอะไรพวกนี้นะครับแล้วพอไม่ได้บางทีแล้วเขาคิดเขาเชื่อจริงๆว่ามันดีที่สุดในภาวะนี้แต่ที่พี่เรียนไปก่อนเมื่อสักครู่นี้ครับว่าอันโนมันเยอะมากนะ variable ที่มันเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเวลา time series ของมันเนี่ยมันโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะฮะเปลี่ยนนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะตรงนี้เองเนี่ยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นจนเกินไปกับความคิดเห็นของเราเองณขณะนั้นๆเขารู้มากกว่าเราเยอะเลยจริงๆแล้วหลายกรณีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ทำคอมไบยังไงเอาหน้างานที่เขารู้เยอะๆเนี่ยมีดีเทลเยอะๆมีแฟกต์ดาต้าเยอะเนี่ยกับประสบการณ์ของเราอันนี้จะเวิร์กได้ดีที่สุดนะครับจริงๆครับพฤติกรรมผู้บริโภควันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเร็วมากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยแค่ตัวนี้ก็โอ้โหก็เป็นแฟกต์ใช่ฮะใช่ฮะใช่ครับใช่ครับนี่เลยฮะตะกี้พูดถึงความขัดแย้งแล้วคราวนี้มาพูดถึงความเครียดของฝ่ายจัดการคือต้องยอมรับวันนี้เนี่ยฝ่ายจัดการเนี่ยก็ต้องดับไฟแล้วบางครั้งก็ตัดสินใจก็ถึงจะมีความตั้งใจดีแต่ว่าทุกอย่างมันก็สามารถพลาดกันได้ตรงนี้ครับแล้วเวลาพลาดนี่ผมว่าฝ่ายจัดการจะรู้สึกผิดเยอะมากเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมันตะกี้เนี่ยพี่การก็มีบอกแล้วบอกว่าอย่าไปทับถมเขานะครับการไม่ทับถมแล้วการที่ไปให้กำลังใจเขาและทำให้เขาเป็นแมネจเมนต์ที่ดีเนี่ยที่ดีขึ้นเนี่ยพี่การมีตัวอย่างไหมครับที่ตอนนี้อยากจะให้กรรมการและประธานกรรมการท่านอื่นเนี่ยในช่วงเนี้ยที่แมเนจเมนต์กำลังเครียดอยู่เนี่ยทำอะไรคือต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกองค์กรแหละนะครับเท่าที่พี่คุยด้วยแล้วยิ่งเรามีเน็ตเวิร์กเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นภาพที่ลำบากมากจริงๆนะฮะเท่าที่พี่เห็นนะครับเป็นตัวฝ่ายจัดการเราเองเนี่ยเป้าที่เขารับเป้าไว้ให้แล้วเนี่ยนะครับในแต่ละวันเนี่ยมันจะมิสเป้าไปเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นเพราะสถานการณ์มันไม่ใช่ตามที่เราวางแผนไว้มันคนละ environment เลยนะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยเขามีความเครียดจริงๆครับมีความเครียดแล้วมันไม่ใช่แค่ฝ่ายจัดการในระดับ N-1แถวนี้นะมันลงไปข้างล่างก็ชวดเครียดด้วยบางองค์กรนะครับมีน้องๆที่ทำงานที่บ้านนะครับในระดับ management เนี่ยนะฮะสโตรกไป 3-4 คน oh. ในช่วงเนี้ย I'm so sorry เลยนะครับเพราะตรงนี้เองเราเองเพราะฉะนั้นต้องเรียนเลยนะครับว่าในระดับกรรมการข้างบนเนี่ยทำยังไงที่จะ relieve ไอ้ pressure ของฝ่ายจัดการออกเพราะว่าถ้าคนเราไม่ว่ายังไงก็ตามเมื่อมี pressure มีความเครียดอยู่การตัดสินใจการทำงานมันผลจะไม่ดีหรอกครับไม่มีทางเลยนักกีฬาที่มีความเครียดจนเกินเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลเราโดนนั่งดูโอลิมปิกกันเยอะแยะเนี่ยนะครับเหมือนกันการแหลงความเครียดนะจุดนั้นจุดคริติคอลนั้นเนี่ยสำคัญมากนะครับงั้นเราเองจะต้องพี่ไม่รู้จะพูดยังไงคืออาจจะต้องอาศัยอย่างเงี้ยคือให้มีเมตตาเยอะๆความเมตตากับฝ่ายจัดการเมื่อมีแล้วเนี่ยฝ่ายจัดการท็อปเองเขาก็จะมีเมตตาส่งต่อไปถึงลูกน้องเขาได้คือถ้าเราเปิดกับเขาเนี่ยทำให้เขาเครียดหนักมันต้องระบายฮะทุกคนเนี่ยมันระบายขึ้นมาหาเราไม่ได้มันก็ลงไปข้างล่างปฏิกิริยาลูกโซ่ลูกโซ่เลย chain reaction ไปหนักเลยแล้วยิ่งข้างล่างนี่ก็อ่ะบวกไปหน่อย interest อีกหน่อยนึง
นะฮะดอกเบี้ยอีกนิดหนึ่งลงไปหนักเลยนะข้างล่างข้างล่างก็ปั่นป่วนมันไปใหญ่ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้โอเคมีสติดีว่าโอเคมันมาจากอะไรนะครับมันมิสป่าอย่างที่พี่พูดเมื่อสักครู่นี้ฮะเพราะตรงนี้ถ้าบอร์ดกับฝ่ายการเราปรับแผนใหม่อาจจะต้องปรับถี่ขึ้น assumption คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ได้เป็นไปตาม assumption พี่ว่าสำคัญมากนะฮะจริงตอนที่พี่ทำแผน5ปีให้กับ SCG หรือแผนประจำปีเนี่ยในอดีตเนี่ยตรงนี้เราใช้เวลาถกกันเยอะมากกับ assumption ว่า global GDP เป็นยังไง regional GDP growth จะเป็นยังไงราคาน้ำมันจะเท่าไหร่ในเรนจ์เท่าไหร่อะไรพวกนี้มันมีผลหมดนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้นั่นคือ globalนี่ของเราตรงนี้โอ้โหมันหนักกว่านั้นเยอะนะครับตัวแปรมันมากกว่านั้นกันเยอะแล้วก็อาจจะต้องคุยกันให้ชัดๆมันถ้าเกิด assumption มันต่างไปกว่าที่เราตกลงกันไว้หรือเราที่เรา approve เนี่ยไม่ต้องคิดมากนะครับโอเคเราจะแก้ยังไงนะครับอาจจะมี assumption โอเคแล้วมี CR 1 2 3แล้วเราได้ดำเนินการเอา CR 2มาดำเนินการหรือยัง3หรือยังอะไรพวกนี้ฮะเราจะไปคุยเรื่องนั้นมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยทำไมทำไมไม่ได้คือเขาบอกผมก็ทำมาสุดๆอย่างนี้แล้วนะฮะแล้วพี่เชื่อว่าเขาทุ่มเทมากกว่าเดิมนะครับในช่วงอย่างนี้นะครับเพราะตอนนี้เองมันจะลดทอนเรื่องของความเครียดเขาได้ค่อนข้างมากพอความเครียดน้อยปัญญาเขาเกิดนะฮะมันจะมี wisdom เกิดขึ้นที่จะดำเนินอะไรไปนะฮะให้เป็นประโยชน์มากกว่าต้องเห็นอย่างนี้ฝ่ายการอยากจะ please เราด้วยผลงานอยู่แล้วใช่ชอบจังเลยใช่ครับอยากจะ please เราแบบสุดๆเลยให้ได้ผลดีที่สุดแล้วเราจะพอใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาจะมาหวังโบนัสมากมายไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ประกอบกันเนี่ยนะครับแต่หลักๆเลยพี่เองทำงานอยู่ฝ่ายการเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนายเราคือใครเราก็ทำให้มันสุดๆนะฮะเพื่อจะ please นายเราด้วยผลงานเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่ได้เราก็ยังไงก็อาจจะต้องให้กำลังใจเขาไหมควรไหมอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาเองลึกๆเขาผิดหวังแล้วล่ะเขาผิดหวังในตัวเองแล้วล่ะมากกว่าเราด้วยซ้ำไปมากกว่าเราเยอะเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะเขาอยู่กับตรงนั้นเนี่ยเขาอยู่กับตรงนั้นตลอดเวลาเลยนะอย่าลืมนะฮะเราเองบางคนยังเนี่ยบอกบางท่านมาเดือนละครั้งมารับทราบประธานกรรมการจะรับรู้เยอะหน่อยอะไรนี้นะครับแต่เรียนตรงๆว่าประธานเนี่ยมีโอกาสช่วยดีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมีอะไรมาบ่นให้ฟังมาปรับทุกข์ก็ให้กำลังใจเขาแต่ละเรื่องเนี่ยครับคู่แข่งมีmisbehave แบบนั้นแบบนี้เขาก็มาระบายให้เราฟังได้ก่อนนะฮะไม่ใช่มาต้องมารอเดือนหนึ่งจะมาพูดให้ฟังได้เราก็โอเคแล้วยังไงแล้วจะยังไงต่ออยู่จะไรสปอนยังไงจะอะไรมาอะไรเงี้ยฮะเขาจะดีขึ้นนะครับพี่รู้สึกว่าเขาจะรู้สึกที่จะผ่อนคลายขึ้นแล้วก็ เขาก็มีกำลังจะไปทำงานได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมครับประธานกรรมการก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนเหมือนกันซึ่งก็มีจุดที่เรียกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ไหวเลยเหมือนกันแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะสติแตกได้ตอนที่ประชุมมันมีบทบาทของกรรมการทุกคนคนอื่นไหมครับที่พอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยควรจะทำตัวยังไงเพื่อ bring สติกลับมาในที่ประชุมครั้งคือจริงๆเนี่ยเราถึงเราเป็นกรรมการทั่วไปแล้วกันนะครับไม่ใช่ประธานนี่นะครับบทบาทตรงนี้ทำได้นะครับทำได้อันนี้พี่มีประสบการณ์อยู่พอสมควรทีเดียวแน่นอนแหละครับในบางช่วงเองท่านประธานเองก็มีความเครียดในหลายกรณีที่เริ่มประชุมยาวขึ้นแล้วหรือมีเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเอางี้ดีกว่าตรงไปตรงมานะฮะเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดหรือเรื่องที่ฝ่ายการจะทำพลาดเป็นบางเรื่องซึ่งมีเอฟเฟกต์ค่อนข้างมากอะไรอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนั้นตรงนี้บางทีท่านประธานซึ่งแบกรับภาระตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเริ่มหลุดบ้างอะไรเป็นอย่างนี้นะครับแล้วฐานกรรมการเนี่ยเราพูดเข้าไปได้นะครับพูดเข้าไปได้เราเห็นบรรยากาศเงินแล้วเนี่ยก็อาจจะทั้งสองฝ่ายนะครับบอกโอเคครับอันนี้จริงๆแล้วอันนี้โอเคนะมันก็ไม่น่าเกิดขึ้นนะแต่จริงๆผมก็เห็นนะมีบางบริษัทก็อย่างนี้เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสพลาดอย่างนี้เหมือนกันมันเพียงแต่ว่าเราจะมาแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยก็อาจจะมีโอกาสพูดให้มันเบาลงมันได้นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับคือเราต้องหวังว่าคือหลายเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วฮะเอมยังไงต่อไปที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วการแก้ปัญหาก็คือมันต้องร่วมมือกัน
นะครับไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยในที่ประชุมนั้นเนี่ยทำให้ผลออกมาในอนาคตได้ดีขึ้นไอ้ของที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปคอมเพลนมากก็คือเป็นสติซึ่งกันและกันใช่นะครับงั้นกลับมาที่สมมุตินะครับว่าไอ้เรื่องของเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินแล้วก็มันคับขันเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆเผลอๆเนี่ยปีหน้าเนี่ยคนอาจจะมองกลับมาปีนี้แล้วปรากฏว่าบอกว่าปีนี้ปกตินะหวังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับครับใช่เลยสมมุติว่ามันว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่ยังพอจะมีเวลาทำบางอย่างได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงสุดๆเนี่ยครับการเป็นประธานวันนี้เนี่ยผมฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไอ้ความไว้ใจเนี่ย trust เนี่ยมันเหมือนกับผมรู้สึกมันเหมือนกับภูมิคุ้มกันนะป่ะของร่างกายใช่เลยฮะไม่ใช่ว่าเรามันจะมาบูสต์ตอนที่เราป่วยแล้วครับครับใช่ไหมครับแต่มันต้องบูสต์ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ป่วยใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะยังไม่ป่วยนะแต่ว่าเนี่ยมาละ ล้อมรอบแล้วละคนใกล้ตัวเราก็เป็นไปหลายคนแล้วล่ะวันนี้เนี่ยประธานกรรมการเนี่ยควรจะถ้ายังทำได้ทำยังไงให้มันเกิด trust ขึ้นในบอร์ดและระหว่างบอร์ดกับฝ่ายจัดการตอนนี้ยังตอนที่ยังพอทำได้เพราะว่าพอถึงตอนนั้นแล้วอ่ะมันเป็นตอนที่เรียกว่าบททดสอบมาแล้วใช่ใช่พี่ดังนั้นพี่จะต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องบอร์ด culture นะหรือ corporate culture นะครับพี่อยากจะเรียนเลยนะครับว่าทุกองค์กรเนี่ยควรที่จะสร้างนะครับสร้างให้ได้เกิด corporate culture ขององค์กรตัวเองเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลยนะครับcore value คืออะไรนะครับตรงนี้เองสำคัญมากๆสร้างให้เกิดในระดับบอร์ดเองก็ต้องสร้างให้เกิดเช่นเดียวกันแล้วต้องใช้เวลาด้วยมันถึงจะมาสุดท้ายจะมาเกิด trust อย่างที่คุณกฤษณ์ไปต้องการที่พูดถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองตัว culture การทำงานในบอร์ดก็มี culture openness นะครับถ้าไม่ open เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิด trustworthiness ได้เลยนะครับเป็นอย่างนั้นพี่เชื่อนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมี honesty มีความซื่อสัตย์อย่างนี้ตะกี้ที่พูดถึงบทบาทหน้าที่ของ fiduciary responsibility นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคัดเลือกมาเราให้เกียรติแล้วก็รับเกียรติเชิญมาเนี่ยมาร่วมประชุมเป็นบอร์ดเมมเบอร์อยู่ด้วยเนี่ยนะฮะมันผ่านพวกนี้ไปแล้วนะครับเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าบอร์ด culture หมายว่าการทำงานร่วมกันจะออกในแนวไหนนะครับแบบที่ very formal rigidนะครับเดินตามกฎกติกามาทุกอย่างอันนั้นก็แนวหนึ่งนะครับแต่ engagement มันก็จะขาดมันจะน้อยนะครับเป็นอย่างนั้นคือส่วนตัวพี่การเนี่ยอยากจะให้เป็นลักษณะที่ว่ามีความเป็นกันเองนะครับแล้วเอาเนื้อเป็นหลักเลยไม่เอาพิธีการมากในส่วนตัวคืออย่างนั้นนะแต่กติกามารยาทต่างๆที่ต้องก.ล.ต.กำกับกฎหมายต่างๆต้องถูกต้องนะครับเพราะ compliance ต่างๆนี่ก็มีทีมต้องคอยดูแลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะส่งเสริมให้ตัวบอร์ดเองแล้วก็ถัดลงไปถึงฝ่ายการเนี่ยเขามี culture ที่เหมาะสมที่ดีเนี่ยนะครับอันนี้ต้องแล้วใช้เวลานานฮะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นนะครับเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยาวไปในที่ประชุมบอร์ดเองอาจจะต้องมีการยกตัวอย่างด้วยเหมือนเราพิจารณาอะไรเรื่องในเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้คือการแล้วก็ชี้เห็นนี่คือการแสดง openness เลยนะครับต้องขอบคุณมากที่ท่านแสดงเรื่องนี้ออกมาอะไรพวกนี้นะครับคือต้องไม่กักกันเนี่ยนะไม่แล้วไม่ต้องเกรงผิดด้วยนะครับโอเพ่นที่สุดเลยแล้วแม้แต่ประธานทำผิดหรือตัดสินใจผิดหรือเรื่องอะไรผิดสารภาพเลยครับ no excuse คือพี่เองไม่ชอบเรื่อง excuse เสียเวลามากที่จะต้องมาคอยแล้วยังไงแล้วก็วันนั้นผมเป็นยังไงไม่น่าผมคือตรงๆผมผิดแล้วครับเรื่องนี้จบนะฮะแล้วจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่ประธานก็ผิดได้นะครับขอโทษได้พี่การขอโทษลูกไปไม่รู้กี่รอบแล้วลูกตัวเองเนี่ยนะครับเราคิดอย่างงี้ผิดขอโทษอันนี้ป้าผิดแล้วก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นจริงๆต้องยอมแล้วกับลูกน้องเนี่ยพี่ขอโทษบ่อยมากเพราะเราต้องตัดใจเรื่องนึงเยอะแยะนะครับเป็นยังไงนะครับคือถ้าบรรยากาศมันอย่างงี้ได้ว่าโอเคผิดแล้วมาบอกในที่ประชุมว่าอันนี้ไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้นะแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็อะไรที่ถูกต้องที่ดีกว่าน
นะเพราะฉะนั้นมีออปชั่นใหม่ที่ดีกว่าออปชั่นเก่าไม่เอาแล้วอะไรนี้นะครับเป็นประโยชน์มากกว่าแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ทำบ่อยๆมันก็จะเกิดเป็น culture ที่ดีแล้วก็จะเริ่มมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมี trustworthiness กิจการก็ยังไม่กลัวว่าจะถูกฟาดนะครับพลาดแล้วมันงั้นพอโดนไปทีเดียวเนี่ยเขาจะปิดบังแล้วฮะใช่เขาปิดบังพอปิดบังปุ๊บมันจะมันก็จะ snowball ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเป็นความผิดนั่นแหละโอ้โหนี่มาถึงบอร์ดอีกทีเนี่ยมันตุ้มเดียวเรารับไม่ไหวก็มีกินเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเลยไม่ต้องมีอะไรเลยนะครับแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ผิดมาแล้วเราจะอยู่จะแก้ไขยังไงอยู่มีวิธีการที่เก็บข้อมูลยังไงใหม่ไหมอะไรไหมนะฮะแล้ว decision making process เป็นยังไงบ้างพวกนี้ครับฟังดูใกล้ๆกับพ่อแม่กับลูกที่เป็นวัยรุ่นเลยครับว่าพอไม่บอกสิ่งที่กลัวที่สุดคือปกปิดไม่บอกเราเลยไม่รู้ว่าเราจะช่วยได้หรือเปล่านี่แหละครับนี่ครับก็เพราะว่าถ้าเขาไม่บอกก็เพราะเขาไม่ไว้ใจเราโอ้ใช่ถูกไหมฮะใช่จริงๆเลยนี่คืออย่างนี้เลยนะถ้าเราเองเกิดกันได้ใจด้วยใจจริงๆแล้วนะเฮ้ย no harm ไม่ต้องห่วงมาบอกพี่แล้วไม่ no harm มีแต่พี่จะขอจะช่วยเองทำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ตรงนี้แล้วเขาก็จะมาเรื่อยๆเขาจะไม่กลัวเพราะไม่กลัวแล้วคือองค์กรมันผิดได้คือเราทำตั้งเป็นพันอย่างนี่นะฮะมันจะผิดสัก10 20มันก็เปอร์เซ็นต์เดียวอะไรเงี้ยนะครับมันน้อยมากแต่ success เนี่ยหรือตอนแรก success เนี่ยเราชมเขาบ้างไหมตรงนี้ก็สำคัญพี่คิดว่าในเรื่องของเราจะมี success case เยอะมากนะครับต้องเรียนอย่างนั้นนะครับจริงๆเยอะมากๆแต่ว่าน่าเสียใจที่พอมันเยอะจนเราชินกับมันแล้วเราไม่ได้ชมเชยเขาจริงๆฮะตรงนี้เป็นจริงๆนะครับพี่เองในหลายกรณีแม้จะเป็นบอร์ดเมมเบอร์อยู่ด้วยเนี่ยหลายเรื่องที่ผู้จัดการนำเสนอมานะฮะหรือแม้แต่ medium term plan SDG บางเรื่องเนี่ยที่เพิ่งจบไปนะครับของผู้จัดการนะฮะแต่ก็ให้บอร์ดเข้าไปนั่งฟังอยู่ด้วยนะครับออนไลน์เข้าไปนี่นะครับหลายเรื่องที่เขาทำได้ดีกว่าที่เราคาดชมเขาเลยนะฮะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเยี่ยมมากเลยนะหรือแม้แต่นอกเวลาแล้วเนี่ยระหว่างที่เบรกแล้วจะเข้ามาใหม่พี่ก็โทรคุยกับน้องเขาเลยบอกโหอันนี้เยี่ยมมากอันนี้พี่คิดว่าดีมากๆเลยเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจเขาบางทีพอนึกออกไหมฮะไอ้ที่ไม่ดีต้องมีน้อยมากนะมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยซัดละซัดจัดซัดแต่ที่เขาดีมาตั้ง 99% เนี่ยไม่ค่อยได้ชมเขาเลยถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วมันก็คืออันแรกก่อนก็คือว่ามันต้องจริงใจกันมันต้องโอเพ่นนะครับแล้วพอจริงใจพอโอเพ่นแล้วนะมันต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมครับคือพอเขารู้สึกปลอดภัยเขาจะบอกในสิ่งที่เขารู้ว่าเขาต้องบอกครับไม่ปิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาทำได้ดีเนี่ยก็เติมกำลังใจเขาด้วยใช่ครับคราวนี้ขออนุญาตมาที่คำถามหรือว่าคำถามสุดท้ายนะครับแต่ว่าเป็นเซสชันต้องบอกนะครับเป็นเซสชันที่แบบมันแหมมุมมองของเขาว่าประธานกรรมการเนี่ยมันลึกล้ำขนาดนี้พี่การได้มีโอกาสไปเห็นต่างประเทศว่าวิธีการทำงานของบอร์ดเขาหรือว่าประธานกรรมการเขาเนี่ยมันมีความแตกต่างระหว่างที่นั่นกับประเทศไทยแล้วป่ะไม่ได้บอกว่าที่นั่นดีกว่าหรือว่าเรายังไงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเรียนรู้จากทุกคนได้นะครับมันมีอะไรมั้ยครับที่จากที่พี่การไปเห็นที่ต่างประเทศแล้วรู้สึกว่าอันนั้นน่าสนใจคืออย่างนี้เรียนอย่างนี้ครับตอนนั้นยังไม่เกษียณพี่เกษียณเมื่อปีสิ้นปี2015นะครับระหว่างนั้นเนี่ยที่ประทับใจมันก็คือทางโนมูระโฮลดิ้งฮะโนมูระนี่เป็น financial firm ที่ใหญ่สุดในญี่ปุ่นนะครับแต่ก็ไม่ใช่แบงค์นะครับอย่างนั้นพี่ก็มีเพื่อนแบงค์เยอะมากด้วยว่าทุกปีต้องไปเยี่ยมญี่ปุ่นนะอันนี้อาจจะไม่ทราบว่าเคยเล่าให้ฟังไหมนะฮะมีเขาเชิญอยู่4คนคือก่อนหน้านั้นก็เป็นชาวญี่ปุ่นทั้งหมดเลยจะเป็นผู้ CEO ในญี่ปุ่นนะฮะเขาทำมาตั้งแต่ปี2000นะฮะแต่พอถึงปี2014เนี่ยเขาดำริใหม่ว่าเริ่ม2015เนี่ยก็จะเริ่มใหม่โดยเอาบอร์ดที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะแต่เน้นที่เอเชียนะฮะเป็นชาวเอเชียก็จะมีสิงคโปร์มีไทยมีอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียตอนแรกมี3คนหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือคุณกฎชกตรงนะฮะซึ่งท่านเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีพอพี่ทราบตอนนั้นก็มาท้าทายพี่บอกเอาเลยถ้ามีคุณกฎชกตรงด้วยพี่แฮปปี้มากเลยนะครับก็คิดว่าจะไปเรียนรู้จากเขาอะนะฮะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่สุดท้ายก็เพิ่มขึ้นมา
ก็เป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับพี่อายุตอนนั้น60พอดีนะครับจะเกษียณพอดีเนี่ยก็ถือว่าอายุน้อยกว่าทั้ง3ท่านนี้อย่างมากเลยเราเด็กกระโปรงเลยนะถ้าเทียบกับท่านเหล่านั้นนะครับคราวนี้ตรงนี้เองเนี่ยพอมีโอกาสเข้าไปประชุมตรงนี้แม้แต่เป็น Advice Report เขาทุ่มเทความพยายามอย่างมากเลยนะครับที่เรา Advice เขาเนี่ยเขาก็จะเอาไปปฏิบัตินะปีหนึ่งประชุมแค่2ครั้งนะฮะ2ครั้ง6เดือนครั้งนะครับแล้วก็มารายงานเลยนะฮะว่าเขาทำอะไรไปบ้างที่เรา Advice เขานะครับส่วนบอร์ดของเขาเองเนี่ยพี่ก็เรียนรู้นะครับบอร์ดญี่ปุ่นเนี่ยพี่เคยไปเป็นบอร์ดของคูโบต้ามาก่อนนะคูโบต้าในอดีตสมัยปีก่อนปี08นะฮะ2008 09เนี่ยเขาก็มีแบบสายญี่ปุ่นก็คือมีบอร์ดอยู่20กว่าคนนะฮะเป็น internal board หมดเลย24คนเลยนะฮะนะรวมทั้งประธานด้วยก็ลดบอร์ด member จาก24เหลือ8ใน8นี่ก็จะเป็นคนในอยู่6เขาเชิญพี่เป็น external director ก็เป็นต่างชาติคนแรกเลยของเขานะครับก็เป็นอยู่2ปีก็ไปประชุมนะครับอันนั้นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าการประชุมก็อีกแนวนะฮะแนวหนึ่งของทางคูโบต้านะครับประชุมเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เรียนรู้นะฮะจากตรงนั้นนะฮะก็หมายว่าเขาให้ความสำคัญกับบอร์ดเมมเบอร์ค่อนข้างมากนะครับที่จะเชิญมาแต่ตอนบริษัทนั้นยังเพิ่งเชิญต่างคนที่อยู่นอกแค่2คนเองนะฮะคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งคือคนไทยที่การมาถึงโนบุระเนี่ยก็มีบอร์ดอยู่11คนโอ้โหเนี่ยมี external board นะที่เป็นชาวอื่นๆเนี่ยไม่ใช่คนเขาเนี่ยตั้ง6คนนะฮะซึ่งพี่ดูเยอะมากนะครับแล้วบอร์ดที่มาเป็นของเขาเนี่ยก็ president ของฟุตเซ่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอดีตเป็นเลขากลต.ของนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์ที่โน่นอะไรเงี้ยนะครับคือโอ้โหแบบเขาทุ่มเทตรงนี้มากๆเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะตรงนี้เองหรือแม้แต่ของเทมเซกพอพี่มาเป็นกรรมการเป็นประธานของที่ AS เนี่ยก็ต้องก็เชิญไปประชุมที่โน่นนะครับก็ไปเจอบอร์ดเมมเบอร์อื่นในสังกัดของเขาเนี่ยในหลายประเทศเลยนะครับที่มาเนี่ยมาประชุมกันเนี่ยโอ้โหคือก็เห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับการที่จะได้เชื้อเชิญบอร์ดริคูปเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเป็นอย่างนั้นจะต้องยอมรับสมัยนู้นของไทยเราเองกฎหมายเรื่องการประชุมเองมันทำไม่ได้ถ้าอยู่ต่างประเทศนะครับเป็นยังไงมันต้องมาประชุมตอนนี้เราทำได้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นเยอะมากเหมือนตรงนั้นเองเนี่ยมันจริงแล้วเรียนให้ว่าการได้บอร์ดเมมเบอร์เก่งๆดีๆมาเนี่ยเป็นพลัสกับองค์กรมหาศาลเลยเพราะไม่แต่เฉพาะองค์ความรู้ของท่านเหล่านี้แต่เน็ตเวิร์กิ่งของท่านโอ้อันนี้ช่วยได้มากเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยโอ้เรื่องนี้อยากจะรู้เรื่องนี้เหรออ้าวเดี๋ยวประสานให้กริ้งเดียวนะโทรศัพท์กริ้งเดียวเนี่ยทะลุไปเรียบร้อยแล้วให้ฝ่ายจัดการไปเนี่ยโอ้โหทะลุทุลวงเป็นเดือนๆก็ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนั้นอันนี้พี่มองว่าเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยนะครับเพราะในตอนที่พี่การเป็นฝ่ายจัดการอยู่เป็น CEO เนี่ยพี่เดินทางปีละประมาณ180-200วันเนี่ยครับคือการสร้างเน็ตเวิร์กทั้งนั้นเลยที่ใช้เวลานะครับไม่มาดูรูทีนเวิร์กเลยเป็นอย่างนั้นเพราะตรงนี้พี่คิดว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญตรงนี้ค่อนข้างมากนะครับแล้วเมื่อได้บอร์ดดีๆแล้วโอ้โหเยอะแยะอีกอันหนึ่งตัวอย่างเมืองไทยที่เกิดขึ้นแล้วคือ SCB 10X ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นแซนด์บ็อกซ์เหมือนกันทำมา2-3ปีนะก็คือว่าเป็นสับซีอันแรกเลยของแบงค์ SCB นะครับที่เอาบอร์ดเมมเบอร์ชุดใหญ่เนี่ยมาอยู่ด้วยนึกออกไหมฮะนี่เป็นครั้งแรกเลยแรกๆก็มีด็อกเตอร์ไพรินกับพี่2คนแล้วคุณอาทิตย์เป็นอยู่แล้วเป็นประธานนะครับก็ล่าสุดได้คุณจูนมาอีกท่านหนึ่งโอ้โหยอดเลยนะครับแล้วที่เหลืออีก3ท่านเนี่ยก็ไปเชิญจากต่างชาติมาจากจีนมาจากอเมริกันมาแล้วไทยอีกท่านหนึ่งที่มารู้เรื่องเนี่ยฮะพวก DeFi พวก Decentralized Finance พวกนี้ซึ่งเดิมพี่การก็ไม่รู้เรื่องเลยนะตอนนี้ต้องเรียนรู้ต้องตามให้ทันนะฮะเป็นอย่างนั้นคนละเรื่องเลยแล้วแต่ละคนในเน็ตเวิร์กมหาศาลเลยคนที่อยู่อเมริกาเนี่ยนะฮะพอบอกเอ๊ะจะเข้าไปฟันออฟฟันอันนี้หรือสตาร์ทอัพอันนี้นะฮะอ๋อรู้จักไม่ต้องห่วงรู้จักเนี่ยอยู่ข้างๆบ้านฉันเองอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งโหมันช่วยเยอะเหลือเกินจริงๆเลยเมื่อเราจะต้องกลับไปอินเวสต์เนี่ยใครเป็นลีดอินเวสเตอร์บางทีถ้ามันของดีนะฮะสตาร์ทอัพเนี่ยนะฮะไม่ให้เราเข้าหรอกลีดอินเวสเตอร์ก็จะกันให้กับตัวเองมันก็ต้องอาศัยเนี่ยฮะช่วยหน่อยพี่การมันนี้ก็ต้องช่วย
ช่วยไหนได้ไหมขอสักนิดนึงอะไรเงี้ยเข้าไปหย่าไว้นิดนึงอะไรพวกนี้ก็ไม่เยอะ5ล้าน10ล้านเหรียญอะไรพวกนี้นะครับเป็นไอ้พวกนี้มันช่วยได้นะครับก็มันไม่ทราบตอบนี่ตรงไหมคือถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยครับกำลังผมฟังว่าพี่การกำลังจะบอกว่าบอร์ดที่ต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับกรรมการเก่งๆก็อยากเขาอยากได้กรรมการเก่งๆมากเพราะว่ากรรมการเก่งมีค่าไม่ใช่ในเรื่องของความคิดอย่างเดียวแต่ในเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งก็ซึ่งไม่ใช่เน็ตเวิร์กิ่งในแง่ที่ว่าเฮ้ยจะไปทำอะไรนะแต่ว่าเพื่อที่จะไป verify หรือไปหาคนเก่งต่อไปใช่ไหมครับแต่ถ้าฟังอย่างนั้นแล้วเนี่ยประธานยิ่งต้องเก่งใหญ่ประธานเนี่ยน่าจะเป็นตัวดึงดูดได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งนะครับใช่อันนี้ใช่ครับก็นี่ฮะจริงๆแล้วพี่คิดว่าบอร์ดถึงได้เรียนนะครับว่าบอร์ดเนี่ยมีผลกับการดำเนินงานเนี่ยมากจริงๆครับพี่ส่วนตัวพี่คิดอย่างนี้นะพี่เชื่อเลยว่าให้เรา make a difference ได้เราทำให้องค์กรนี้ดีขึ้นมากๆได้เราจะช่วยให้ฝ่ายบริการก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเต็ม potential ก็หรือแม้มียอม potential ก็ได้ซ้ำไปทำได้พี่คิดอย่างนั้นครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่เดี๋ยวผมจะลองผมมีจดเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองพูดสรุปแล้วก็ฝากพี่การช่วยลองดูว่าผมยังขาดอะไรแล้ว เราจะเสริมไหมครับก็คือว่าโอ้เป็นประธานกรรมการเนี่ยมันไม่ใช่การที่ไปนั่งหัวโต๊ะแต่มันต้องมีทั้งไม่นับเรื่องกฎหมายนะครับที่เป็นความเป็นภาระหรือว่าหน้าที่ทางกฎหมายแต่ว่าในเรื่องของ leadership เนี่ยต้องเป็นคนที่ประสานกรรมการด้วยกันนะครับเป็นคนที่ต้องเข้าใจในตัวธุรกิจเนี่ยลึกกว่ากรรมการทั่วไปเพราะว่าเป็นคนจัด priority นะครับเป็นคนที่ทำให้กรรมการสามารถปล่อยของใช่ไหมครับเป็นคนที่เชื่อมระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการด้วยครับนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันเป็นโรที่ผมว่ามันลีดไปสู่อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าการที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยต้องไม่ทำให้ฝ่ายจัดการเนี่ยเขารู้สึกกลัวเกรงชอบมากเลยครับคำนี้ต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาคับขันอย่างเวลาคับขันเนี่ยที่เรื่องของการปล่อยวางความเก่งในสมัยก่อนเพราะตอนนั้นประสบการณ์ในตอนนั้นกับตอนนี้แม้แต่ตะกี้ที่เราพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก็ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือ สิ่งที่เราทำได้ในฐานะเป็นกรรมการและเป็นประธานกรรมการก็คือการตั้งคำถามที่ดีใช่เพราะจะดึงความฉลาดของแมเนจเมนต์ออกมาต้องใช้ความเฉลียวของเราครับถูกต้องเลยความฉลาดมาจากการตอบคำถามแต่ความเฉลียวมาจากการตั้งคำถามใช่ครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ประธานกรรมการที่เก่งๆแล้วก็เคยเป็นออปเปอเรชั่นมาก่อนนะก็อาจจะมีจุดบอดตรงนั้นได้ใช่ใช่ครับอาจจะไปช่วยแมเนจเมนต์ตอบคำถาม หรือลึกลงไปกว่านั้นก็คือไปล้วงลู่แมเนจเมนต์ด้วยก็มีซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะพลิกสถานการณ์ให้มันแย่ลงใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือเกิดความไม่เชื่อใจขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์ที่พอคับขันแล้วแมเนจเมนต์เกิดทำอะไรที่ผิดพลาดถ้าสมมติว่ากรรมการเนี่ยหรือประธานกรรมการเองเนี่ยลงไปเล่นปุ๊บเนี่ยแมเนจเมนต์จะเกิดการที่เรียกว่ากลัวแล้วก็จะถอยออกมาถอยเลยครับใช่ไหมครับเขาจะปล่อยมือเลยนะฮะต้องระวังเขาจะคำว่าปล่อยมืออาจจะบางหรือนี่แหยงเลย ใช่ไหมฮะหรือ ใช่ครับเพราะฉะนั้นกลับมาตรงที่ว่าแม้แต่เรื่องของความเรียกว่าขัดแย้งกันช่วงคับขันนี่มันจะบางทีความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ ในฐานะของเป็นประธานกรรมการเนี่ยช่วยหา common ground นะเพราะว่าทุกคนนะตั้งใจดีอยู่แล้วใช่อาจจะสไตล์ไม่เหมือนกันแต่มันมี common ground แล้วเอา common ground แล้วจะถามว่าแล้วเราจะทำยังไงกันดีต่อหรือว่าเรื่องนี้เราจะใช้เวลาอีกนิดนึงในการคิดแล้วหรือว่าเรื่องนี้เราจะพลิกมันเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมองมุมมองใหม่ๆนะครับตะกี้มีอีกเรื่องนึงก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยที่ยังเป็นช่วงที่มันอาจจะไม่ใช่ช่วงที่วิกฤตที่สุด
มันยังเป็นช่วงที่เราสามารถที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยตะกี้เราก็อาจมีการเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับ immunity system หรือว่าภูมิคุ้มกันภายในนะครับซึ่งมันต้องปลูกมันต้องฝังมันซื้อไม่ได้คราวนี้มันสร้างด้วยอันที่หนึ่งคือความจริงใจจริงใจกับตัวเองด้วยถ้าผิดก็ต้องสารภาพผิดแต่คนอื่นอย่างเดียวใช่ไหมและสองก็คือว่าอย่าทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ปลอดภัยและสามก็คือว่าถ้ามีโอกาสก็ให้กำลังใจเขาด้วยนะครับถ้าเขาทำดีขึ้นมาและสุดท้ายเนี่ยพี่ก็พูดถึงว่าบอร์ดที่ต่างประเทศนี่โอ้โหเขาเฟ้นกันขนาดนี้เลยคือเขาให้ความสำคัญกับบอร์ดที่เก่งๆเพราะบอร์ดที่เก่งๆเนี่ยเป็นเกตคีเปอร์ไม่ใช่เป็นสติอย่างเดียวนะแต่เป็นเกตคีเปอร์ของความเก่งอีกนับไม่ถ้วนเพราะว่าพวกนี้ผมรู้สึกว่าคนเก่งเขาก็เจอกับคนเก่งด้วยกันแล้วเขาก็รู้จักกันมัน it takes one to know one เพราะฉะนั้นถ้าได้คนหนึ่งแล้วในคนนี้ก็จะไปสามารถไปหาอีก100คนมาช่วยเราได้ตรงนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าประธานกรรมการเนี่ยก็ต้องเป็นแกนกลางในความเก่งตรงนั้นด้วยครับก็เนี่ยครับที่ผมสรุปมาพี่การมีผมตกอะไรตกหล่นอะไรไปบ้างเปล่าครับที่ว่า cover หมดแล้วนะครับแต่จะพี่จะเพิ่มเติมตรงนี้เดี๋ยวคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเรากำลังอยู่ในวิกฤตหรือไม่นะครับจริงๆการสร้าง culture ที่ดีเนี่ยต้องทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้องตั้งใจทำจริงนะครับพี่ว่าอันนี้จะเป็นทั้งภูมิคุ้มกันให้เราแล้วก็จะเป็นตัว drive เราในอนาคตนะครับขององค์กรเองเพราะถึงเวลาแล้วในวิกฤตพวกนี้เองก็จะหมดไปไม่องค์กรที่เตรียมตัวไว้ติดเครื่องไว้ตลอดเวลาเลยนะฮะมันก็เรียกว่าลูกสูบไม่ใช่ลูกสูบแล้วตอนนี้มันไฟฟ้าแล้วนะครับวิ่งได้ทันทีเลยนะครับเป็นอย่างนั้นก็สรุปแล้วก็คือว่าเรื่องของ culture เนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่สำคัญมากแล้วเป็นเรื่องที่ culture แบบ future readiness ใช่ไหมฮะ culture ที่ future readiness เนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญซึ่ง เราจะมีตอนที่เรียกว่า enabling culture in new normal ซึ่งมีคุณสมประสงค์บุญชัยมาพูดให้ฟังว่า culture ใน new normal เป็นยังไงแต่วันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณคุณการมากนะครับการขอบคุณมากเลยนะครับเป็น1ชั่วโมงที่ได้ wisdom นะครับว่าอ๋อไอ้ behind closed door นั่นน่ะบอร์ดทำอย่างนี้แล้วประธานกรรมการเนี่ยเป็นคนที่มีคุณค่ามากสำหรับบอร์ดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับยินดีนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่ครับ